สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรียานะคะคลิปนี้เราเป็นคลิปส่องมาส่องกันต่อนะจ๊ะมาส่องกันต่อเรามาส่องกันซิว่าเขาเรียกว่าส่องคนรักเก่า How are you ค่ะคนที่จะดูคลิปได้ก็ต่อเมื่อคนที่เลิกกันไปแล้วหรือเปล่าหรือคนที่แบบเป็นคนรักเก่าๆหรือสถานะไม่ชัดเจนแอบคบแอบคุยแอบชอบไปหลงชอบคนอื่นเขาแล้วเราก็คุยบ้างไม่คุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับไม่รู้สถานะตัวเองไม่มีทิศไม่มีทางในความสัมพันธ์ประมาณนั้นนะคะหรือคนที่เลิกไปแล้วแบบเลิกแบบว่าทักบ้างไม่ทักบ้างอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะจ๊ะมาเรามาส่องกันในธาตุในธาตุสุดท้ายธาตุสุดท้ายได้แก่ธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกเรามาดูสถานการณ์ของคุณก่อนว่าสถานการณ์ของคุณนะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างน้ำเป็นการดูดวงแบบ general reading คือดวงทั่วไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างในเมืองในโลกใบนี้มันมีคนมากมายเพราะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณดูทุกคลิปบอกทุกคลิปนะจ๊ะเป็นคำตอบเป็นคำบอกเดิมๆแต่ก็ให้ฟังไว้อ่ะมาน้ำกรกฎมีนพฤศจิกขอดูสถานการณ์ของคุณน้ำจ๋ามีคนใหม่ๆเข้ามาไหมจ๊ะโอ้มีความมั่นคงในความรักโอ้ยโอ้บางคนมองกันถึงการแต่งงานโอ้น้ำเห็นไพ่อีกใบหนึ่งแล้ว The Hangman ในความรักความสัมพันธ์นี้ห้าดาบคุณอยากกลับไปคนรักเก่าๆกลับมาไหมคะมีคนเก่าๆมาขอโอกาสคนที่เคยเป็นครอบครัวประมาณนั้นอ่ะไหนไปดูของเขาสิไปดูคนที่คุณรักค่ะคนที่คุณรักใครก็ไม่รู้ว่าที่อยู่ในใจของคุณคนที่คุณรักคงมีคนเดียวเนาะในใจคนเรามีคนได้แค่คนเดียวเนาะอ่ะไปดูคนที่คุณรักสถานการณ์ของเขากันค่ะสถานการณ์ของเขา The Chariot ค่ะ Drop ครับเลิฟว้าวเลิฟกับใครเลิฟกับคุณรับเลิฟกับคนอื่นโอ้เดี๋ยวพอเลิกขึ้นมาเลยคุณทำไรให้เขาเสียใจหรือเปล่าเขามีความเสียใจอยู่กับใครบางคนอาจจะเป็นคุณก็ได้หรือไม่ใช่ก็ได้นะคะโอเคไพ่ใบแรกของคุณค่ะเป็น Knight of Cupคุณอาจจะเป็นคนที่โรแมนติกมีความหวานซ่อนอยู่ข้างในเป็นคนที่อบอุ่นคนเข้าหาเรามีความรู้สึกว่ามันอบอุ่นนะเป็นผู้ชายละมุนผู้หญิงละมุนหรือเป็นความรู้สึกของคุณที่แบบคือถ้าเวลาอยู่เฉยๆนิ่งๆก็จะมีคนเข้ามาหาด้วยความมีเสน่ห์ในตัวของคุณบางคนก็อาจจะไม่สวยก็ได้คนบางคนสวยแต่ไม่มีเสน่ห์แต่บางคนไม่สวยไม่หล่อแต่เสน่ห์เรื่อหลายประมาณนั้นนะคะในความรักของคุณเนี่ยคุณอาจจะอยากเดินกลับไปหาใครสักคนที่เขาเคยเป็นความมั่นคงกับคุณมาก่อนอยากให้ความรักที่มีอยู่นั้นมั่นคงไปกันระยะยาวๆเป็นความรักที่อาจจะมองถึงการแต่งงานหรือใช้ชีวิตร่วมกันระยะยาวๆเลยนะคะสเตนคือการปรับตัวและความอดทนที่คุณต้องปรับตัวหรือกลับไปหาใครบางคนที่มันเป็นเดอะฮังแมนในความรักความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนคุณเองเนี่ยมีครอบครัวแล้วไม่เรามีลูกสองคนปะแอบรักเขาชอบใครอีกปะตอบในเมนด้วยหรือคุณเองเป็นคนรักครอบครัวมากอาจจะรักพ่อแม่พี่น้องอาจจะมองถึงใครบางคนที่มองถึงสถานภาพของครอบครัวคุณกับครอบครัวเขารู้จักกันหรือคุณรู้จักครอบครัวเขาหรือเขาเคยเป็นครอบครัวของคุณมาก่อนอาจจะเคยอยู่ร่วมกันสักระยะเวลาหนึ่งนั่นก็คือครอบครัวKnight of Cupsค่ะขอKnight of Cupsหน่อยคุณก็พยายามที่จะนิ่งๆและปรับตัวให้กับความสัมพันธ์นี้จริงๆคุณรู้หรือในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือณขณะนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องอดทนปรับตัวถ้าคุณเจอใครบางคนที่เขามีครอบครัวแล้วคุณอาจจะไปเป็นบุคคลที่3ของเขาไปแอบรักแอบชอบเขาและความรักครั้งนี้ก็ไม่ได้มีความสุขเลยมันไม่ได้มีความสุขค่ะ Knight of Cupsค่ะ Knight of CupsEdge of Cup ค่ะคุณรักเขาแต่ในขณะที่คุณรักเขาคุณก็เริ่มจะรักตัวเองคุณอาจจะมีช้อยเข้ามาให้เลือกเยอะแยะด้วยความมีเสน่ห์ของคุณคุณอาจจะถือคนไว้ในมือหลายๆคนแต่ในความรู้สึกในใจที่มีรักใครคนหนึ่งนั้นมันไม่ได้รับการตอบสนองคุณมีรักครั้งใหม่เข้ามาไหมคะ
ดูเหมือนมีรักครั้งใหม่เลยอ่ะน้ำการตัดสินใจ Queen of Swords คุณอยากจะตัดสินใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่างตัดสินใจด้วยเหตุและผลการวางแผนในการพูดคุยซึ่งนำมาในการตัดสินใจครั้งนี้ค่ะอาจจะหาข้อตกลงมีใครทักคุณมาไหมหรือคุณทักใครไปในการในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะถ้ามีใครคนเก่าๆได้กลับมาหรือคุณกลับไปหาใครแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเราต้องหาข้อตกลงร่วมกันในความรักความสัมพันธ์นี้ว่าเราจะเป็นอะไรกันหาความมั่นคงหาความหาจุดตรงกลางหาความชัดเจนในความสัมพันธ์สิบถ้วยคืออะไรเลิฟเวอร์ค่ะไม่อยากเป็นรักที่เขาไม่เลือกคุณรักเขาใครคนหนึ่งคุณอาจจะคุยกับคนธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกสิงห์เมถุนเมษเดอะมูนราศีมีนความรักของคุณที่ไปรักใครบางคนที่มีครอบครัวแล้วหรือตัวคุณเองมีครอบครัวนั้นสร้างความทุกข์ค่ะสร้างความทุกข์สร้างความทุกข์สร้างความรู้สึกอึดอัดไม่มีอนาคตกับความสัมพันธ์นี้มีความหงุดหงิดมีความหวาดระแวงรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักลับๆระวังโลกรู้ด้วยระวังความลับที่คุณปิดบังซ่อนเร้นเกี่ยวกับครอบครัวหรือคุณไปโกหกอะไรไว้ไพ่ของคุณเนี่ยมันที่ผ่านมามันมีการแทงข้างหลังกันมีความรู้สึกไม่ซื่อเวลาพูดกับเราพูดอย่างเวลาพูดรับหลังเราพูดอีกอย่างนึงมันเป็นการไม่ซื่อในความรักความสัมพันธ์นี้บางทีคุณบอกว่าอยากเป็นอิสระจากความคิดจากความทุกข์จากความรู้สึกหรือในบางคนน่ะอาจจะรับรู้เรื่องราวของการรักกันว่าอีกฝ่ายมีครอบครัวแล้วแต่ว่าก็ยังคบกันยังรักกันยังอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กันยังอยากจะมีปฏิสนธิกันในขณะที่ตัวเองก็มีครอบครัวอยู่แล้วน่ะอยากให้รักนี้เป็นอิสระอยากการร่ายการเริ่มต้นใหม่ๆความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ที่ผ่านมาคุณเจอสถานการณ์ของคุณนะตอนนี้คุณก็ยังเจออยู่ค่ะมีใครบางคนเดินออกไปจากความสัมพันธ์ที่มันยุ่งยากลำบากใจนำมาซึ่งรักที่เขาไม่เลือกเราเราเองก็เลือกเขาไม่ได้ประมาณนั้นคุณอาจจะอยู่ในอาการของรักสามเศร้าอยู่ในอาการของรักพี่เสียดายน้องก็เป็นได้น้ำอ่ะคนที่คุณรักเขาเป็นอย่างไรบ้างเขามีเดอะชาริออตคุณอาจจะคุยกับราศีกรกฎราศีเมษนะคะราศีธาตุดินพฤษภกันมังกรความรู้สึกที่ผ่านมารักของคุณมีความแตกต่างอาจจะต่างวัยต่างสถานะวัฒนธรรมการศึกษาหรือสถานะคือครอบครัวใครบางคนมีครอบครัวแล้วรักที่มีระยะทางมาขวางกั้นรักที่มีความแตกต่างขาวกับดำทีเดียวแต่ก็อยากมีกันไว้ค่ะมี two of cup อยู่ตรงนี้เขามีกับคนอื่นหรือเปล่าคนๆนี้อาจจะเป็นคนที่มีลูกน้องเยอะแยะเป็นคนที่มีอายุหน่อยเป็นคนขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กเป็นคนที่มีความเก่งกาจในเรื่องของการทำงานมีความสามารถเฉพาะทางมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเขาเสียใจอยู่กับรักสักอย่างมีความรักสถานการณ์ของเขาคือเขาเสียใจกับคนที่เป็นเดอะเอ็มเพอเรอร์ของเขาเอ็มเพอเรอร์คนนี้อาจจะเป็นคนราศีเมษคนคนนี้ชอบสั่งชอบคอนโทรลชอบงี่เง่าชอบนิ่งใสชอบขี้หึงชอบพูดเยอะควบคุมเขารักนะแต่คนที่คุณคุยอาจจะเป็นแม่ไม้ก็ได้พ่อไม้ก็ได้อืมดูชาริออตมาบอกอะไรเขามีความรักให้กับใครเดอะชาริออตเพจออฟคัพรักครั้งนี้อาจจะมีความช่วยเหลือกันในด้านของการเงินการงานมีการซัพพอร์ตเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมกับความสัมพันธ์นี้เดอะเลิฟเวอร์รักที่เขาไม่เลือกรักที่เป็นพรหมลิขิตรักที่เป็นพรหมลิขิตแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นโซเมทหรือจะเป็นเนื้อคู่กันไประยะยาวๆกาวถ้วยเขาเองเขาก็เป็นคนเก่งรักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายเขาเป็นคนเก่งนะถ้าเขาถือคนไว้ในมือเยอะแต่ในความรู้สึกข้างในใจเขารักใครสักคนที่มันไม่อาจเป็นไปได้ในความสัมพันธ์นี้ดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้ในทุกทิศทุกทางเลย Queen of Wands คืออะไรมีใครมาขอโอกาสกับเขาเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณก็ได้ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ความรักถูกแหวนถูกนิ่งความรักไม่ได้มีความสุขในการปรับตัว
ในความรักที่ไม่สามารถเป็นไปได้ Six of Cups คุณรักเก่าๆคุณกลับมาไหมมีอายุที่แตกต่างค่ะรักเก่าที่บ้านเกิดก็ได้นะมีความแตกต่างเขากับคุณคนคนนี้เป็นคนใจร้อนเหมือนกันนะยอมหักไม่ยอมงอนะถ้าในความรักความสัมพันธ์ใดๆถ้าอยู่แล้วมันต้องทุกข์อยู่แล้วมันต้องทรมานอยู่แล้วมีการควบคุมกันมากเกินไปเขาก็ไม่ต้องการนะประมาณนั้นอาจารย์มองเห็นเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีความรักอยู่และเขาเองเนี่ยก็มีช้อยในมืออยู่เหมือนกันไม่ใช่มีคุณคนเดียวแน่ๆนะคะอ่ะไปต่อสิคุณล่ะตอนนี้คุณคิดยังไงกับเขาคะตอนนี้คุณคิดอย่างไรกับเขาความรู้สึกของคุณที่มีกับเขาคุณคิดยังไงกับเขาคะน้ำกรกฎมีนพฤศจิก The High Queen of Wands ค่ะผู้หญิงคนนี้เป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งบางคนเป็นเจ้าของกิจการอาจจะเป็นม่ายก็ได้ไม่เป็นม่ายก็ได้มีเซนส์ดีมีความเฟรนลี่ออกสังคมเก่งแต่มีความมุ่งมั่นกับการทำงานเป็นคนเก่งทีเดียวเขาคิดยังไงกับคุณคิดยังไงกับเขาคุณต้องการความสัมพันธ์นี้แต่ในขณะเดียวคุณต้องห่างกันเพราะอะไรเพราะความแตกต่างระหว่างความคิดค่ะคุณนิ่งเฉยกับความสัมพันธ์นี้มันมีการอ่อนๆออฟๆคุณออกจากความรู้สึกนี้ไม่ได้เลยแต่คุณก็ไม่ทำร้ายเดียมเพราะคุณอาจจะต้องการหรือควบคุมคอนโทรลความสัมพันธ์นี้มากเกินไปก็ได้อะไรที่มันมากเกินไปความขี้หึงขี้หวงหรือการคอนโทรลใครสักคนให้อยู่ในความสัมพันธ์ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งอึดอัดอีกฝ่ายหนึ่งอึดอัดในความสัมพันธ์ตัวคุณเองก็อึดอัดไม่ใช่อึดอัดเพราะว่าคุณต้องการหรือคุณวาดหวังไว้แล้วมันไม่ได้ตามที่คุณต้องการจะออกไปจากความรู้สึกนี้ก็ไม่ได้เพราะยังคงรักอยู่ก็เจ็บไปก็เจ็บในความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาได้ยากมีคนเดินไปแล้วก็เบรกพักนิ่งประมาณนั้นอ่ะไปส่องเขาดิเขาล่ะคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้คะเขาคิดอย่างไรกับคุณนะตอนนี้คะเขาจะทักคุณมาหรือคุณจะใจอ่อนเขาทักเขาไปหรือได้รับข่าวสารใดๆไม่ทางตรงก็ทางอ้อมในความสัมพันธ์นี้เขาคิดยังไงกับคุณ King of Cup ค่ะเขาก็นิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของเขาเขานิ่งเขาเฉยเขาควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเขาอยากได้ความรักที่เป็นผู้ใหญ่ค่ะคุยกันแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รู้เรื่อง The High The Hermit ค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีกันรักครั้งนี้มันมีบุคคลที่3จริงๆมันมีความยากลำบากในความรักความสัมพันธ์มีการทะเลาะกันมีความรักที่มีคนเข้ามายุ่งยากเนี่ยคนที่เข้ามามีอิทธิพลและบทบาทในความสัมพันธ์คุณมากเกินไปรักครั้งนี้มีเดมอนมันเป็นความรักที่มองเห็นแต่เงาสลัวๆเดอะมูนเป็นคือความรักความกังวลใจความไม่ปลอดภัยความไม่ชัดเจนความกังวลใจหรือบางทีอาจจะเกิดความกังวลใจเกินไปก็ได้นะคะความรักที่ไม่มีทิศไม่มีทางเขามองคุณว่าเขากำลังหาทางออกให้กับความสัมพันธ์นี้อยู่จะไปอย่างไรกันได้โดยที่ไม่ขัดแย้งจะไปอย่างไรกันได้โดยที่ไม่แทงข้างหลังไปจะไปอย่างไรกันได้โดยที่ไม่ต้องทะเลาะกันบ่อยๆมันตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยเขาคุยกับคนอื่นเหมือนที่คุยกับคุณไหมคะเขามีคนอื่นเขาคุยกับคนอื่นเหมือนที่คุยกับคุณไหมมีคนไม่ซื่ออยู่ในความสัมพันธ์มีแทงข้างหลังกันด้วยเขามีคนอื่นไหมคะมีนะอาจารย์มองว่ามีเขามีคนอื่นนอกจากคุณค่ะเขามีใครสักคนที่อยู่ในใจใครสักคนที่อยู่ในใจหรือใครสักคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงของเขาส่วนคุณอาจจะเป็นบุคคลที่สามหรือเปล่าไพ่สลับกันได้นะคะเขาก็เลยมองว่าความสัมพันธ์หรือความรักของเรานี้มันคงไปได้ยากเขาอาจจะอยากเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วประมาณนั้นเขากับคนของเขาเป็นยังไงคะเขากับคนของเขาเป็นยังไงเขากับคนนั้นของเขาสถานการณ์รักของเขาเป็นอย่างไรคะ The Temperance คุณอาจจะคุยกับราศีธนูเดียมเพลสเขาเป็นแม่ของลูกใครสักคนหรือผู้หญิงคนนี้เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือแต่งงานอยู่แล้ว
7ถ้วยเดอะสตาร์คุณอาจจะคุยกับราศีกุมเขากับคนของเขาเดอะทาวเวอร์ในความรู้สึกของเขากับคนของเขาเขาอาจจะเป็นแม่ใครสักคนโดยที่ยังผูกพันหรือแต่งงานอยู่กับใครก็ตามเขาอาจจะอยู่กันเหมือนเพื่อนอยู่กันเหมือนกัลยาณมิตรแต่แยกกันไม่ได้เพราะความรับผิดชอบในฐานะหน้าที่ของแม่ของครอบครัวแล้วก็หน้าที่ทางสังคมแต่ในเรื่องของความรักเขาไม่มีให้กับคนคนนั้นแล้วค่ะเขาอยากเริ่มความรักใหม่ๆดีๆแต่ความรักใหม่ๆดีๆเขาก็ไม่เลือกนะจ๊ะเขาจริงใจกับคุณไหมคะเขาจริงใจกับคุณไหมคะเขาจริงใจไหมคะ10ดาบเขาเจ็บเพราะคุณอะถ้าไม่รักคงไม่เจ็บ The Devil ค่ะมีการแอบคบแอบคุยแอบชอบกันจริงๆรักรอบคบกันมีพาชั่นกันมีความทุกข์ซึ่งกันและกันทะเลาะกันเขาจริงใจไหมเขามีความมั่นคงแต่ความมั่นคงนี้เป็นความมั่นคงที่เขาไม่สามารถเลิกกับคนของเขาได้หรือคุณเองไม่สามารถเลิกกับคุณของคุณได้เขามันเป็นการอ่อนๆออฟๆรักๆเลิกมันเจ็บมันเป็นความทุกข์ความรักของคุณนี้มีความทุกข์ไม่ใช่ความรักแน่ๆมันเป็นลักษณะของการผูกจิตผูกใจยึดติดอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่อาจจะขาดกันได้ค่ะเป็นกรรมลิขิตของคุณสองคนถามว่าเขาจริงใจไหมเขาจริงใจนะมี King of Pentacles จริงใจหมายถึงมีความมั่นคงแต่มันมี10ดาบมันเป็นความรักที่มันไม่อาจเป็นไปได้เขาอาจจะมีเจ้าของแล้วหรือคุณมีเจ้าของแล้วก็ได้มันทะเลาะกันบ่อยๆมันมีความขัดแย้งกันเนืองๆมันมีเรื่องให้บาดหมางให้ขัดแย้งมันมีเรื่องที่เป็นเรื่องของการทะเลาะกันแล้วจบกันแล้วไปกับๆกันอยู่ตลอดมันไม่มีความสุขรักครั้งนี้มันมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันมีคำพูดที่ทะเลาะกันอยู่บ่อยๆนะคะเป็นลักษณะของความรักแบบนั้นนะคุณอาจจะคุยกับราศีมังกรในเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนจะเป็นอย่างไรคะในเดือนนี้ในความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไร Justice ต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะต้องตัดสินใจที่จะพูดจะเคลียร์หาข้อตกลงร่วมกันในการที่จะกลับมาคืนดีหรืออยู่ร่วมกันใช่คุณอาจจะคุยกับราศีตุลถ้ามีคนควบคุมความสัมพันธ์นี้มากเกินไปค่ะการควบคุมคอนโทรลความหึงความหวงความนิ่งแต่รักนี้ไม่ดีเลยไม่มีความสุขเลยทุกข์เลยแต่มันเหมือนมีความที่ขาดกันไม่ได้ยังต้องวนไปวนกลับห่างๆกันไปก็ทุกข์รีรอห่างๆกันไปก็หายห่างๆกันไปก็คิดถึงประมาณนั้นอ่ะถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรกับคุณคะถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรกับคุณสิบดาบเขาเจ็บค่ะเขาเจ็บเขาทุกข์เขาทรมานเขาคิดมากเขาเครียดเขาอยากเริ่มต้นใหม่เขามองว่าคุณไม่ซื่อสัตย์ในความรักมีคนพูดปดพูดมีจริงมีซื่อใช้เร่เหลี่ยมซึ่งกันและกันอาจจะเป็นทั้งคู่ก็ได้นะเขาอยากให้คุณกลับมารักกันแบบดีๆไม่ทะเลาะกันไม่หาเหตุผลไม่หาอะไรที่ทำให้กันต้องเจ็บเขาเป็นคนควบคุมเกมนี้ค่ะความรักครั้งนี้เขาจะเป็นฝ่ายควบคุมต่อให้คุณจะควบคุมก็เหมือนกันเขาไม่สามารถเลือกใครได้เขาจะอยู่แบบตรงนี้คน3คนและคุณคือคนที่เขาแอบไว้ในใจทับอยู่ได้อยู่ไม่ได้มุกOn. ในสถานการณ์รักครั้งนี้มันเป็นการไปกลับๆหรืออาจจะยังอยู่ในที่ทำงานเดียวกันอาจจะเป็นคนที่รู้จักรู้ใจอาจจะเป็นคนที่ซ่อนเร้นปิดบังถ้าเขาอยากบอกได้คืออยากได้ความรักที่อยากให้พูดความจริงอย่าโกหกกันละกันจะโกหกเพื่ออยากให้ความสัมพันธ์นี้อยู่ต่อหรือว่าจะโกหกเพื่ออะไรก็ตามอยากได้ความชัดเจนหรือความจริงใจที่มากกว่านี้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เอา
ประมาณนั้นอ่ะขอไพ่แนะนำ5ใบให้กับคุณค่ะขอไพ่แนะนำ5ใบไพ่แนะนำบอกว่าจะมีการกลับมาของคนเก่าๆค่ะไพ่บอกว่า Six of Cups กลับมาแน่ค่ะมันยังคิดถึงกันยังกักกันอยู่ยังหึงยังหวงยังอยากมีกันและกันค่ะแต่ว่ารักนั้นต้องให้ความเท่าเทียมซึ่งกันและกันค่ะถึงจะมีปัญหามีอุปสรรคหรือมีความขัดแย้งกันบ้างต้องพูดต้องคุยกันค่ะอย่าทำให้กันต้องเจ็บเพราะต่างฝ่ายต่างเจ็บไม่มีใครไม่เจ็บในความสัมพันธ์นี้ค่ะแต่เขาเลือกไม่ได้ความรักแบบนี้คือพัฒนาไม่ได้ความรักที่กักกันไว้พัฒนาไม่ได้มีคนใครสักคนหนึ่งเลือกอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นรักครั้งนี้มีแต่แขวนไว้แล้วทำอะไรไม่ได้รู้เหตุรู้ผลรู้ทุกอย่างแต่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาหรือต้นตอของปัญหาได้มีแต่เจ็บกับเจ็บนะจ๊ะน้ำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box แล้วอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ SIAFE 0329 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ